สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพกับผมประมุขพับมันนักดูหลวงกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวเกมนะครับมันไปทำไมต้องรีวิวเกมนี้ด้วยนะคือจริงๆแล้วก็ไปเห็นว่าแวบมาพอสมควรแต่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่จนกระทั่งผมเห็นลูกควายธนูเนี่ยแหละครับคือศึกษาชอบอะไรแนวนี้ไงแล้วก็ไปเสิร์ชคำว่าควายธนูเล่นๆนะเอ้ยเหี้ยภาพขึ้นภาพนี้ขึ้นมาเว้ยสนใจเฉยแล้วก็เลยตามหาที่มาที่ไปถึงรู้ว่าอ๋อมันมาจากค่ายบริษัทค่ายนี้ครับแล้วก็เขาทำเกมนี้ขึ้นมาโดยซึ่งมันเป็นเกมผีนะครับแต่ที่ทุกท่านทราบว่าผมชอบเล่นเกมผีนะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยที่จะไลฟ์หรือรีวิวหรือแคสเฮียเท่านั้นนะเพราะว่ากลัวๆกูแต๋วแตกนะในอย่างวันแมตช์นี้นี่ก็ไม่ได้โชว์หน้าตัวเองนะครับในการไลฟ์สตรีมหรืออะไรอย่างนี้นะเอาแต่เสียงไปแล้วกันนะเสียวเหมือนกันนะผมก็ไปเห็นแว๊บๆมาเจอสปอยบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะแต่ว่ารู้ไม่เยอะไม่ถึง 10% นะฮะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันเดโมเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันเต็มมายังไงก็อาจจะมาพูดกันอีกทีนึงนะครับกับเกมนี้ครับ Flow เหลือตัวอย่างที่อ่านไม่ออกนะครับ With the Ghost Girl นะครับผีผู้หญิงนะงั้นก็เดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันก่อนนะครับโอเคฟูลสกรีนนะมีเสียงด้วยอ๋อมีเสียงเว้ยนะสปีดเทคนะแล้วก็เปิดเสียงเฮ้ยอีเฮียก็กดไม่ได้อ้าวชิมหายแล้วยังไงอ๋อนี่ไงอ๋อต้องยังไงอ่ะต้องดับเบิ้ลคลิกเหรอหรือยังไงวะเลื่อนอ๋อเลื่อนเอาวันนี้ไม่บอกกูไม่รู้นะเนี่ยใครจะเบาเสียงมิวสิกได้กดตรงนี้นะเนี่ยโอ้โหอย่างงี้กูตอนแรกเสียงเพลงมันดังได้เกินกูเบาตรงนี้ซะแม่ง 20% เลยเฮียเออต้องงี้ถ้าเบาจากตรงนี้สิวะสักประมาณนี้นะจะไม่กดเสียงเรานะครับเสียงพูดของตัวละครนี่ไม่รู้ว่าดังขนาดไหนเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะซาวด์โกตุ้งแช่นะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเอาละน่าจะกำลังดีแล้วฉะนั้นก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะโอ้โห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 เอ็กโคหรือแดกมาคุยนะไอ้ Windows เปิดใช้งานนี่คือผมใช้ Windows เถื่อนนะครับแล้วก็เสือกทะลึ่งไปอัปเดตฮะมันก็เลยบล็อกโปรแกรมกูเท่านั้นแหละฉะนั้นก็ไม่ใช่เอฟเฟคที่ของกูนะมันบอกถึงความเถื่อนของผมเองเดี๋ยวนะฮัลโหลเฮ้ยอ้าวโอ้โหนี่รันเกมเหรอเนี่ยอาจเพราะว่าเปิดครั้งแรกครับผมยังไม่เข้ามาเล่นเลยนะนี่คือไลท์รีแอคชั่นเลยนะฮะโอ้โหสนุกชิบหายเลยถุยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเดโมมึงคือให้กูดูภาพดำๆหรือเฮ้ยกดได้เปล่าวะอ้าวเงียบฮัลโหลมีใครอยู่ตรงนั้นไหมครับฮัลโหลไอ้เหี้ยยังไงเอฟเก็บไม่ออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะยังรันอยู่นี่เอ้าไอ้สักทีนึงกูไม่รักความพยายามหรอกเนี่ยลองวิงนะฮะสตูดิโอเสียงนี่เหลือแดกนะไม่กิดทะลึ่งบ้องไปหน่อยนะนิวเกมป้าบลุยพับนี่โอ้โหมาทีทำการเสียงเพื่อของมูลีดลิงเลไรกันดูร้อนโอ้โหมันยากไปไหนวะและเสียงหัวเราะอันเต็มไปด้วยความสุขสนานอันเกิดจากการเที่ยวต่างจังหวัดของกลุ่มเพื่อนเป็นครั้งแรกนั้นเอาเสียงเงียบเฉยใครจะคิดว่าการเที่ยวเล่นธรรมดาในวันหยุดยาวครั้งนี้มันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมไปตลอดกาลโอ้โหยี่หนังจีนโคตรมาแล้วทุกค่ำคืนที่ผมเข้าสู่ห้วงแห่งนิทราผมมักฝันเห็นใครคนหนึ่งใครคนที่ผมรู้สึกได้ว่าคุ้นเคยเสมือนเราสนิทกันมานานแสนนานนี่เกมอะไรภาพในฝันคือตัวผมตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นประถมก็ได้พ่อคุณเนี่ยจริงๆนะบอกเนี่ยกูมั่นใจเลยเดี๋ยวตอนเล่นๆอยู่เนี่ยในเกมมันต้องมีอะไรที่เป็นสคริปต์แน่ๆเลยนะนะไม่ต้องสคริปต์ขนาดนั้นก็ได้คือมันเป็นเกมอ่ะเอาให้มันดูธรรมชาติว่าจงวาจาหรือภาษาเขียนมันต้องมาใส่มากก็ได้มันเชื่อกูยามเสียงกริ่งบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้นมีเอฟเฟกต์มักมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาผมที่โต๊ะเล่นให้เก็บข้าวของใส่กระเป๋าเพื่อไปวิ่งเล่นกันก่อนทุกอย่างจะเดินหายไปผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเช่นเดียวกับคืนนี้เด็กผู้หญิงคนเดิมเอื้อมมือมาดึงหัวผมถุยดึงผมให้ลุกจากที่นั่งพาวิ่งถลาไปสนามหญ้าแล้วเว้นไปเพื่ออะไรเราวิ่งไล่จับกันนานสักเท่าไหร่ไม่อาจทราบรู้แต่เพียงว่าช่วงเวลานั้นช่างสนุกเสียเหลือเกิน
หน้าแปลกที่ผมจำได้ว่าเราเล่นอะไรกันแม้ภาพสถานที่รอบตัวจะพร่าบัวทุกสิ่งในห้วงความฝันแม่กูต้องเคาะตามมันด้วยทุกสิ่งในห้วงความฝันต่างอื้ออึงจับใจความแทบไม่ได้ขณะผมวิ่งเข้าไปใกล้จนอะไรนะอ๋อขณะผมวิ่งเข้าไปใกล้จนเกือบจะแตะตัวเธอจู่ๆเสียงฮอลล์คิกคักของใครสักคนหนึ่งก็ดังขึ้นเรื่องราวฉันน่าสนใจไอ้เหี้ยตกใจอีดอกเบาเสียงก่อนเลยดีไหมเนี่ยไม่เสียงไม่ดังไอ้เหี้ยตกใจเสียงฮิฮิฮิมึงเนี่ยเสียงฮอลล์แบบนี้คงไม่ใช่ของใครนอกจากแก้วตาถามจริงชื่อแก้วตาเหรอมึงซึ่งกำลังพยายามปลุกผมให้ตื่นจากความฝันทำไมผมต้องลาจากเธอขนาดเพื่อนหุยถุยเพื่อนหวนเข้ากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงมาเป็นโอเวอร์โหลดเลยตะวันทอแสนจ้าผ่านรอยแยกของผ้าม่านกูชอบจริงตะวันทอแสนจ้าเย็ดแม่ผ่านรอยแยกจากผ้าม่านซะด้วยเข้ามากระทบใบหน้าของผมผมจะนอนหลับตาพริ้มใต้ผ้าห่มผืนหนาอย่าเป็นสุขไม่คิดจะตื่นขึ้นมาโดยง่ายเอาละเข้าเรื่องอาจจะไม่เข้าอีดอกแต่ทว่าผ้าห่มผืนนุ่มที่คลุมกายผมกับถูกสิ่งซึ่งมองไม่เห็นกระชากตกไปอยู่ข้างเตียงกลับถูกสิ่งซึ่งมองไม่เห็นกระชากตกไปอยู่ข้างเตียงผีสิลมวูบใหญ่เข้าลมวูบใหญ่จากเครื่องปรับอากาศที่เปิดไว้ทำให้ผมหนาวสั่นจนต้องลืมตาตื่นเด็กไหมสมัยนี้เผื่อไม่รู้ว่าแอร์แปลว่าเครื่องปรับอากาศนะครับมันคือแอร์นี่นะฮะเฮ้ยพ่อมึงอีเหี้ยกูตื่นแล้วเนี่ยสัตว์โอ้โหคุณพระคุณเจ้าเปิดมามาเอางี้เลยเหรอไอ้เหี้ยอีแก้วตาใช่ไหมเนี่ยอีคนนั้นใช่ไหมมึงเอากูถึงตอนนี้เลยเรียกเป็นพ่อด้วยตัวละครมีอายุเหรอชื่อริวเนี่ยนะโอ้ยมาปลุกดีๆก็ได้หลอนแต่เช้าเลยเปลี่ยนเป็นแบบเดิมเป็นเรียนแบบเกมไหนมาแล้วเนี่ยเรื่องเราชักเข้มข้นหนูเก่งใช่ไหมจ๊ะจ้าอีหากูแทบช็อกไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะแก้วตานี่คือคนในเรื่องตอนแรกใช่ไหมแถมมีดวงไฟเหี้ยนี่ด้วยไอ้เหี้ยเนี่ยมึงไม่ใช่คนแล้วเนี่ยหูกลางเป็นเอลเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาถามอีกไอ้ดอกถ้ามึงยังไม่เลิกทำอะไรแผลมเนี่ยเดี๋ยวกูจับปี้แม่งเลยนะถุยเดี๋ยวกูจะสั่งงดเล่นเกมนั่นรู้ไหมเล่นเกมได้ด้วยก็หนูปลุกไม่ตื่นสักทีนี่นะพ่อมาแต่นอนฝันหวานตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วเฮียชอบเสียน่ารักเดี๋ยวนะนุ่งจุงกระเบนใส่ชุดสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนะมีไฟด้วยกุมารใช่ไหมมึงเนี่ยผมหันไปดูเวลาแล้วพบกับเข็มบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาเกือบ8โมงชิบหายแล้วค่อยเข้าท่าหน่อยภาษาอย่างนี้จากที่เงียบถุยจากที่ง่วงแสงง่วงผมต้องผุดลุกกระโดดข้ามกองโอ้โหภาษามึงผมต้องผุดลุกกระโดดข้ามกองผ้าห่มบนพื้นที่ตู้เสื้อผ้าคว้าชุดเรียนกับผ้าที่ตัวรีบวิ่งไปชักว่าวในห้องน้ำเลยเสียงปิดประตูดังปั้งดังจริงๆเสียงเรียกตะโกนว่าคนอะไรเสียงเรียกตะโกนว่าจากคนในครัวได้ทันทีทำอะไรให้มันเบาๆหน่อยซิริวปิดเปิดประตูแต่ละทีเนี่ยบ้านจะพังแล้วนะคุณแม่เสียงเย็นมากที่แน่ๆเลยชื่อริวนี่ริวจิตสัมผัสใช่ไหมวะไอ้เหี้ยแง่เลยเนี่ยเสียงคุณแม่เอ็ดอึ้งสะบักกับเสียงดังก๊อกแก๊กของตะหลิวและเสียงซูซ่าของน้ำมันในกระทะอ๋อเมื่อกี้เสียงซูซ่าก็นึกเสียงฝักบัวซึ่งผมได้ยินเป็นประจำจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผมนะรัติการปางเนตรหรือริวที่ทุกคนเรียกอ๋อชื่อรัติการไม่พอปางเนตรซะด้วยนะฮะชื่อนี่ก็มืดแล้วนะแถมชื่อเรียวมาจากเรียวจิตสัมผัสเอกโอมึงเห็นผีเชัวๆผมไม่แค่เด็กหนุ่มมัธยมธรรมดาธรรมดาที่ตื่นสายขี้เศร้าชดทำตัวเอื่อยเฉยจนถึงเวลาเล่นอยู่กับเพื่อจะล่าเรือการสับกระเทียงขึ้นมาในทันตาชีวิตของผมไม่มีอะไรต่างๆมาจากคนอื่นนอกเสียจากเวลาเนี่ยนอกเสียจากความลับบางเรื่องเว้นซะยาวเถอะซึ่งผมเก็บงำเอาไว้เป็นอย่างดีซาวหลอนมาเลยไม่มีไม่แต่คนที่บ้านจะรู้เรื่องว่าที่ผมมีจิตสัมผัสมันอาจจะฟังดูงมงายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินั่นไงตัวละครชื่อริวไอ้เหี้ยแถมเห็นผีด้วยนะแม่ผู้พัฒนากูจะโดนฟ้องไหมเนี่ยนะทำเกมอย่างนี้นะที่นี่คือกูกำลังดูบิกินิ่งริวจิตสัมผัสตอนเด็กไอ้เหี้ยมันดูน่าสนใจเหลือเกินหลายคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และอาจเป็น
และอาจเป็นแหมและอาจเป็นด้วยนะและอาจเป็นอาการทางจิตอาการทางจิตซึ่งปรุงแต่งขึ้นมาด้วยซ้ำแกสละซ้ำนั่นนะจ๊ะถ้าว่าผมรู้จักตัวเองดีผมมองเห็นสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นและสื่อสารกับมันได้ตั้งแต่ยังเด็กทำไมตัวอักษรมันตกไงไม่รู้นะแก้ด้วยนะผมเห็นทุกประโยคเลยแล้วมันอ่านยากเลยฮะช่วงแรกที่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถนี้ก็ทำใจยากเหมือนกันเนี่ยทีแรกเพราะผมแทบจะแยกคนเป็นจากคนตายไม่ได้เลยไอ้เฮียดูซิเซนก็มาจนผมต้องมาเจอกับแก้วตายอีหานั่นใช่ไหมกุมารีทองนี่ไงกูว่าแล้วกุมารทองไงแงที่มาเอิญได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชีวิตของผมเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีสาวน้อยแสนแก่นแก้วคนนี้คอยโผล่มาให้เห็นกูว่าอยู่ชื่อแก้วตานี่แม่งแปลกๆแก้วตาเป็นเด็กดีเธอช่วยเหลือผมหลายเรื่องตั้งแต่อุบัติเหตุอันตรายมาถึงเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างการปลุกผมไปโรงเรียนทุกเช้าการอยู่กับเธอทำให้ผมคุ้นอ๋อการอยู่กับเธอทำให้ผมคุ้นชินกับโลกของวิญญาณมากๆพอกับการที่ผมหันมาใส่ใจโลกของศาสนาไอ้ดอกเล่นของด้วยวิญญาณกับศาสนามันเกี่ยวกันฉันใดศาสนากับวิญญาณก็เกี่ยวข้องกับฉันนั้นเอางั้นเลยลือเดี๋ยวนะฉันนั้นนี่ทหารกัลลันนะจ๊ะโลกของมันผูกพันกันจนไม่อาจแยกออกเพียงแต่ทุกโลกต่างมีกฎระเบียบข้อห้ามซึ่งไม่อาจฝ่าฝืนไอ้เหี้ยกูสุดจะทนนะไอ้สัตว์มึงแก้ด้วยนะไอ้เนี่ยทำไมมันยาวไกลขนาดนี้ผมซึ่งข้างใคร่การศึกษาไสยศาสตร์และวิญญาณนอกเหนือจากการศึกษาในระดับชั้นมัธยมไปผมจึงต้องแอบแบ่งเวลาเรียนมาอ่านตำราพวกนี้เสมอมาอ่านตำรับตำราพวกนี้เสมอจวดอีกรอบหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเข้าเรื่องโอ้โหเอาจริงถ้าอีแก้วตาหน้าตาน่ารักอย่างนี้ปั๊บกูปี้ทุกเช้าทุกวันเลยปี้ผีแม่มันสอบปลายเทอมนะครับวันนี้เป็นวันสอบของฤดูร้อนปีสุดท้ายผมเดินออกมาจากห้องสอบในสภาพเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวหมดแรงจากการทุ่มเทสมองจดจำและขบคิดหาคำตอบในแต่ละวิชานะเหนื่อยว่างั้นผมเพิ่งยื่นข้อสอบส่งอาจารย์คุมสอบพร้อมแอบภาวนาว่าผลลัพธ์ของมันจะออกมาดีเท่าที่พอทำให้ได้เกรดสวยๆเอาไว้ในชั้นยื่นศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นแอดมิชชั่นแล้วนะครับสมัยผมเนี่ยเป็นเอนทรานซ์นะครับนะฮะแอดมิชก็ไม่รู้เด็กรุ่นนี้เขาสอบน่าจะเป็นแบบแอดมิชชั่นเหรอเฮ้ยเป็นไงบ้างวะมานี่หล่อเลยชื่อนกนะเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนกันแน่ๆทันใดนั้นแขนหนาหนักของนบก็เอื้อมมาคล้องคอผมอย่างถือวิสาสะลั่งตัวผมว่าไม่ขัดแล้วก็ถดตูผมแล้วเย็ดเสยไม่ใช่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนหน้าตาอย่างนี้แขนล่ำอย่างนี้มาคล้องคอด้วยนี่มันโคตรจะตุ๊ดเลยแล้วเนี่ยวายเลยแล้วเนี่ยเอางั้นเลยเหรอแหมไอ้เนี่ยมึงต้องดูเล่นทุกขี้มาขี้มาใช่ไหมหรือไม่ก็คือดูพวกการ์ตูนแบบเพื่อนกันมันดีอย่างเงี้ยหรือเปล่าไอ้หายพูดมาเล่นไปนะอ่านแล้วจินตนาการตามนะฮะนะล้างตัวผมไม่ให้ขยับไปไหนอ่ะผมถอนหายใจพร้อมชายตามองไปหน้าเพื่อนยิ้มของเพื่อนแต่ดูเหมือนมันจะไม่รู้เลยว่าทำให้ผมนึกเหนื่อยใจเพราะมันมัวคิดถึงเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าสำหรับมันสอบเสร็จแล้วจะไปไหนหรือเปล่าสอบเสร็จแล้วจะไปไหนหรือเปล่าถ้าถามกูนะกูจะมาเล่นแก้วตาเลยน่ารักขนาดนั้นผมเลิกคิ้วมองหน้ามันแทนคำตอบนี่รู้เลยว่านักพัฒนาเนี่ยชอบอ่านนิยายนะเนี่ยชอบอ่านฟิกนะภาษาเขาดีนะครับเป็นภาษาพูดนะฮะในโทษครับเป็นภาษาเขียนกึ่งภาษาพูดนะฮะดีถ้าไม่มีแผนจะไปไหนก็มาเที่ยวด้วยกันสิไปสร้างความทรงจำด้วยกันหน่อยอีกไม่นานก็จะแยกย้ายเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้วนะเว้ยใช่ว่าจะมีโอกาสเจอกันบ่อยอัดตูดแน่นอนไม่มีแผนเที่ยวไปไหนไปสร้างความทรงจำสิความทรงจำอะไรของมึงไอ้เหี้ยชัวเนี่ยแล้วแถมแยกเข้ามหาลัยด้วยเนี่ยมันจะปีกันเกมนี้นี่18บวกเปล่าวะนั่นไงละแผงของมันน่ะนบเป็นหัวโจทย์ในการทำกิจกรรมนะไม่แปลกเลยที่มันจะเป็นโต้โผใหญ่ในการวางแผนครั้งนี้แล้วเราก็ถามมันจะไปยังไงไปที่ไหนใครเป็นอะไรอ่ะ 5W1S มาเต็มเลยว่าไวเวนวูก่อนจะตกลงร่วมยอมร่วมหวงจบท่าไปกับมันเนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเลยสักอย่างนะจะให้ออทั้งทีไม่รู้เรื่องของคนทำไม่ได้หรอกนบบอกว่าจะขับรถไปอยุธยาพอดีตอนนี้พ่อของนบไม่อยู่ไปทำธุระที่ต่างประเทศนะไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวนะชื่อเจนเหรอไอ้เหี้ยมาเอางี้เลยเหรอไอ้เหี้ยเลี้ยวจิตสบายบอกอีดอกมีเจนยันทิพย์ด้วยแม่จะนอนเจนนี่
ช้ได้นะจ๊ะนี่ขนาดใส่ชุดฮู้ดนะซ่อนรูปนะเราอ่ะเสียงดันเจื้อเจ้าขอนเจนแววมาตอบคำถามแทนคนต้นคิดเธอเดิมยิ้มแป้นเข้ามาพร้อมกับเกรซเพื่อนสนิทอีกคนในกลุ่มของผมโอ้โหเอี๊ยเอลคอดนมทิมหน้าหน้าตายกันทั้งสื่อบอมี่เลยเกรซก็ไปเขาด้วยเลยถ้าเกรซไปนี่กูไปเลยนะคุยตั้งเดย์เลยผมแทบไม่อยากเชื่อว่าสาวน้อยแสนเรียบร้อยที่สุดในห้องจะยอมไปกับเรายิ่งการไปเที่ยวครั้งนี้มันเริ่มต้นจากการที่แอบเอารถพ่อเพื่อไปใช้ไปดีแล้วไปดีก็สองคนนี้เขาชวนเราแล้วมันก็เป็นการเที่ยวด้วยกันครั้งสุดท้ายแล้วด้วยเอี๊ยเสียงมันโคตรน่ารักเลยเอี๊ยเย็ดแม่ลังเกล็ด10คะแนนครับเกมนี้10คะแนนครับกูมาได้10คะแนนเพราะว่าดูนมมันสิลงแล้วเสียงนึงโอ้โหเสียงยั่วยวนจนได้เกินแถมเป็นเด็กเรียบร้อยตอรี่เขาวางมาอย่างเงี้ยใส่แว่นด้วยนะแหมเป๊ะเกรซขยับแว่นมอนเจนและนพพันตอบเสียงเบาหวิวนะฟันดูน่าเชื่อถือชะมัดท่าทางคงโดนอะไรวะโดนนพและเจนเกลี้ยกล่อมจนยอมมาใจอ่อนเสียมากกว่าไอ้เหี้ยมึงสาเว้นให้กูเสียวอีกว่าไงครับตกลงจะไปไหมเนี่ยไปครับผมไปครับไปพวกไอ้เกรซชวนไปเที่ยวทั้งทีนะเว้ยไปไงไอ้เหี้ยไปด้วยกันหน่อยสิกูบอกกูไปไงเดี๋ยวกูไปไปอยู่แล้วแม่แบ่งเป็นคนละคู่เลยมองไอเจนมันก็กอดไอเกสนบยังไม่เลิกล้มความตั้งใจนะอาศัยความเป็นตัวสูงกว่าทำไมพูดเสียงเข้มหรือเห็นผมไม่ยอมตอบตกลงสักทีไปด้วยกันเถอะเที่ยวไกลๆแค่นี้เองเดี๋ยวก็กลับแม่ตาวิงด้วยนะไปไงกูไปอยู่แล้วไอ้เฮียเลวมึงอย่าโง่เจนช่วยขยันขยอยอีแลนทำเอาผู้ปฏิเสธเสียไม่ออกยิ่งเกรซส่งสายตาขอร้องแม่ปิ๊งปิ๊งอีดอกแม่ถ้าน้องเกรซนี่ขอขนาดนี้พี่ก็จัดให้เลยนะจ๊ะให้ผมไปเที่ยวเป็นเพื่อนผมมักเป็นคนใจอ่อนรักเพื่อนเสียด้วยสิมันรักเพื่อนหรือรักตรงนี้เดี๋ยวก่อนกูได้ชื่อคลิปแล้วไปสิไปก็ได้เอ้าไอ้เหี้ยมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นผมคนต่อไปสิมันแน่อยู่แล้วล่ะผมโดนลุมคอร้องขนาดนี้จะมีทางเลือกให้ปฏิเสธบ้างไหมเนี่ยอ๋อนี่คือเหตุผลที่มันมี3ตัวเลือกช้อยเหมือนกันนะครับไปก็ไปเดี๋ยวทางวันไหนบอกมาแล้วกันจะเตรียมตัวจากกระเป๋าและถุงยางคอนดอมให้พร้อมโอเคเย้ จะต้องเป็นทริปที่สนุกมากๆแน่ๆเลยใช่เลยเจนทริปนี้มันต้องมันแน่ๆถุงยางไป3กล่องกูไม่แบ่งมึงหรอกนบมันต้องอย่างนี้สิวะเพื่อนอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้เลยไอ้เหี้ยมันถ่ายคลิปไว้ด้วยนะเว็บแบ็คแมนว่าปีต่อหลังจากตกลงว่าจะไปกับทุกคนนะเล่นเอาเจนถึงกับกระโดดรถเต้นดีใจยกใหญ่กลัวดีใจกับมึงอีกเมื่อสุดท้ายก็กล่อมให้คนที่ไม่ชอบออกไปเที่ยวได้อะไรนะเมื่อสุดท้ายก็กล่อมให้คนที่ไม่ชอบออกไปเที่ยวไหนอย่างผมไปเที่ยวกับพวกเธอได้ในที่สุดอ๋อพระเอกเป็นคนเก็บตัวนะครับผมยิ้มมองทั้ง3คนด้วยความอ่อนใจอันที่จริงผมรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเกี่ยวกับการเที่ยวคราวนี้แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องที่นบจะแอบเอารถพ่อไปขับหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างมันกับพ่อที่ต้องเคลียร์กันเองส่วนตัวมันก็สอบได้ใบขับขี่แล้วคงไม่พาพวกผมไปแหกโค้งชนแผงกั้นที่ไหนหรอกสิ่งที่ผมกังวลเป็นเรื่องอื่นมากกว่าไม่รู้ทำไมรู้สึกว่ามีบางสิ่งกวนใจเกี่ยวกับสถานที่นั้นมันยังไม่รู้เลยไม่ใช่หรอว่าที่ไหนอ๋อเดี๋ยวนะมันบอกไปแล้วไปไหนวะจำไม่ได้นะหรือพ่อที่นั่นคือบ้านเกิดซึ่งผมเคยอยู่ก่อนจะย้ายตามพ่อแม่เข้ามาในกรุงเทพกันนะพวกเอ๊ก็หาคำตอบไปได้เหมือนกันจุดอย่างนั้นจุดอย่างนั้นอีกสักครั้งนึงนั่นไงว่านะเอาละโอ้มีรถด้วยยี่ห้ออะไรวะเช้าวันเดินทางนะครับรถเก๋งสีดำคันเก๋งของพ่อนบเคลื่อนมาจอดหน้าบ้านผมเป็นคนสุดท้ายในรถมีสองสาวเดนเจนเกรสนั่งจองที่นั่งจองเบาะหลังมาด้วยกันแต่แรกทันทีที่พวกเธอเห็นผมสองสาวก็โบกมือทักกันใหญ่ระหว่างนี้นบดับเครื่องและลงมาช่วยขนของไปเก็บไว้ตรงกระโปรงหลังก่อนจะมานะนึกว่าต้องยืนหลับรอแล้วผมทักก่นบ่นนะนบซึ่งหันมาแยกเขี้ยวยิ้มให้หลังจากดันกระเป๋าสาวๆกูจะเปลี่ยนจากคำว่ากระเป๋าออกไปดันสาวๆไปข้างในแทนนะเคลียร์พื้นที่ให้กระเป๋าของผมนะครับจะว่ากันแบบนั้นไม่ได้นะเว้ยสองสาวต่างหากที่ช้าของเยอะไปหมดเนี่ยเห็นไหมเรื่องปกตินะนบต้องทำใจนะครับแม่ผมชอบตรงเสียงแม่
ไอเกมแรนเดอร์เวลไทยเดี๋ยวนี้นะอันนี้ต้องชื่นชมนะมีเสียงภาคเนี่ยซึ่งจริงๆเกมแรนเดอร์เวลประเทศอื่นเนี่ยเขามีเสียงภาคกันแดนตรายแล้วนะฮะแต่คนไทยนี่ไม่ค่อยมีนะมันเปลี่ยนตัวให้ผมดูกระเป๋าของเกสและเจนนะดูแล้วรู้สึกว่ากระเป๋าเป้สะพายหลังของผมมันดูเล็กไปถนัดใจเห็นแล้วไม่ต้องบ่นก็ได้ไปเที่ยวนะอาจจะแต่ต้องเลี้ยงข้าวเราด้วยนะคำบอกของผมเรียกฝ่ามือหนาคนนบตบไปที่ตูดกลางหลังเพราะยิ้วแจ้งเข้ารูร่องได้เหนียวแน่นไม่ใช่เจนพวกหนาคนนบตบเข้ามากลางหลังเต็มเหนียวนะเล่นเอาน้ำ พอไม่คิดทะลึ่งปั๊บแม่งคำพูดจะผ่านทะลึ่งเล่นเอาน้ำตาแทบซึมนะมือนบมันเบาซะเมื่อไหร่ล่ะพอเลยขับรถก็ขับให้หาที่พักไว้แล้วก็ยังคิดโปรแกรมเที่ยวให้อีกต่างคนต่างกินเว้ยอเมริกันแชร์รู้จักไหมจ้าจ้ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับนะแต่ถ้าน้องเกรซนี่พี่เลี้ยงเลยเลี้ยงยันห้องเลยนะเลี้ยให้ล้มเลยมันว่าอย่างนั้นนะส่วนผมก็คนอาศัยนะก็ได้แต่เก็บความอยากกวนส้นตีนมันเอาไว้นะขี้เกียจจะโดนมันประทับรอยฝ่ามือไว้ที่กลางหลังอีกรอบหลังก็ดีแล้วเร็วนะกลางตูดนี่มึงมันนะบอกไว้ก่อนหลังเก็บของเรียบร้อยก็นั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้นบแม่ผมชอบคำนี้นะมันน่าจิ้นดีเหมือนกันเนี่ยเร็วกับ นบเนี่ยนะไปกอดคอแถมมีรูปตูดกันอีกนะฮะนะแถมไปนั่งนุ๊กตาหน้ารถให้ด้วยเพราะสาวๆขอยืนยันว่าจะนั่งเบาะหลังผมจึงจำใจต้องนั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับแทนเพลงยังไงการมองวิวจากเบาะหน้าก็ชัดกว่าผมปลอบใจตัวเองและปล่อยตัวไปตามเสียงเพลงจากสถานีวิทยุคลื่นโปรดของเจนที่เรียกร้องให้นบเปิดนี่คือมันชอบเพลงแนวนี้เหรอเอ้ยแต่เพลงเพราะนะฟังดิเพลงเพราะดีนะครับเพลงเพราะนะฮะจังหวะเปิดด้วยเสียงซอแบบนี้มีอยู่ไม่กี่เพลงผมหลับตาฟังทำนองบอสบายมีกลิ่นไอโนตีไทยผสมผสานโบราณนะโบราณผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลได้อย่างลงตัวเออเพราะจริงๆอ่ะอันนี้เพลงเพราะนะชอบเนื้อร้องทำนองนั้นไม่เก่าเลยไหนล่ะทำนองกูได้ยินแต่เนื้อร้องอยู่ตรงไหนแม้เวลาที่ออกเพลงจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามอ๋อเวลาที่ออกอัลบั้มนี้ใช่ไหมออกเพลงงงไม่ว่ามันจะเป็นต้นเหตุหรือเหตุบังเอิญหรือไม่เพลงนี้กระตุ้นให้ผมคิดถึงเด็กผู้หญิงในความฝันอันน่าประหลาดขึ้นมาด้วยช่วยขณะก่อนที่ผมจะสลับภาพความทรงจำนั้นออกไปเดี๋ยวก่อนนะนี่มึงมาเที่ยวนึงมาเอาแก้วตามาด้วยหรือเปล่ามึงจะบอกเอาแก้วตามาในบ้านที่เหงาแย่เลยนะฮะไอ้เลียวมึงเอามาด้วยไหมเนี่ยไม่เห็นสองสาวนมโตอยู่ดูทอมบอยนี่มึงทิ้งน้องแก้วตากูเลยอ่ะไอ้เด็กเฮียก่อนที่ผมจะสลัดภาพความทรงจำนั้นออกไปหันมาอยู่กับปัจจุบันบนรถเก๋งคันเก่งที่เล่นมุ่งเข้าสู่จังหวัดอยุธยาอ๋อไปอยุธยานะฮะนะดินแดนแห่งวัดวาอารามและเมืองกรุงเก่าจุดนี้แล้วอีกสักทีนึงแล้วก็อีกสักทีนึงตามสเต็ปเออเปิดฉากมาอย่างนี้ก็ดีนะนะโอ้โหมาจั่วอยุธยาแล้วมุ่งหน้าสู่อยุธยาเอาละจะเจอผีไหมวันนี้พวกเราใช้เวลาไม่นานมาถึงอยุธยานะครับท้องฟ้าใสกระจ่างไร้เมฆฝนมาบดบังดังนั้นจึงมันจะเป็นต้องถามถึงความร้อนจากไอแดดนี่ภาพขยับด้วยอันนี้ดีนะผมนึกจะมีแค่ภาพนิ่งๆหน้าเบื่ออย่างเดียวนะอันนี้ก็จะมีแบบแทรกๆบ้างแต่ถ้าให้แบบจี๊ดเลยแบบเพอร์ซอน่าอย่างเงี้ยแบบข้างหลังมันภาพขยับด้วยระหว่างภาพนิ่งโหที่สุดยอดแต่คงจะแบบหลายทิกอยู่นะแต่ผมเชื่อผมนะครับเกมและโนเวลเนี่ยฮะมันไม่จำเป็นต้องเป็นภาพนิ่งแบบขยับทีก็ได้นะมันสำคัญที่เนื้อหาแล้วก็ยุคนี้มันเป็นเกมและโนเวลแนวหักมุมนะครับแล้วก็การที่มีกิมมิคแบบภาพขยับอะไรเงี้ยแบบมันค่อนข้างดีนะฮะทันทีที่นบจอดแวะให้พวกเราแดกก๋วยเตี๋ยวร้านดังนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผมรู้สึกถึงความร้อนพร้อมแผดเผาพวกเราให้กลายเป็นไก่ย่างเมื่อลงจากรถอากาศร้อนชะมัดเลยอ่ะถอดเสื้อสิจ้าน้องเจนน้องเจนเชื่อพี่ร้อนต้องถอดเสื้อใส่เสื้อกล้ามเจนเริ่มบ่นเป็นคนแรกทั้งที่มือเธอก็พัดโบกได้ความร้อนไม่หยุดตรงข้ามกับผมที่ไม่มีอะไรติดตัวมาสักอย่างทำได้แต่ยืดได้แต่หยีตาก้มหลบไอแดดเมืองไทยไปตามบุญตามกรรมขี้บ่นวะร้อนก็ไปหาโต๊ะนั่งสิที่นั่งในร่มก็มีเหมือนต้องบอกว่าเจนถอดเสื้อมันจะพูดอย่างนี้นบบอกตามภาษาคนปากไวพลางล็อกรถส่งผลให้มันโดนเจนคอนแบบไม่ต้องสงสัยรู้ว่านิสัยผู้ต่อสาวเป็นยังไงก็ยังจะพูดผมใส่หัวแล้วเดินหนีเข้าร้านไปกับเกรซนะมาถูกทางแล้วเร็วขี้เกียจจะไปยืนเป็นแบบเป็นกรรมการห้ามมวยอยู่หน้าร้านแม่ผมรำคาญกับ
อักษรตกไปเกินเมื่อเข้าไปในร้านพนักงานก็พาพวกเราไปที่โต๊ะแต่เนื่องจากร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาน่าสนใจอันนี้ผมชอบนะครับที่ตรงระเบียงของร้านบริเวณใต้โต๊ะทุกโต๊ะจะมีช่องว่างให้นั่งห้อยขาแกว่งรับเหมือนเท้ารับลมสบายๆได้ด้วยอันนี้ไอเดียดีนะตรงนี้บรรยากาศดีจังเลยถ้ามามี DLC นะให้ทุกเสียงเป็นเสียงอีเกสนะกูซื้อเสียงแม่งโคตรน่ารักเลยอ่ะไอ้เหี้ยหรือว่ากูถูรูปมันดึงดูดจนกูหลงรักมันเกสไปแล้ววันเนี้ยอุตส่าห์พามาร้านนี้ทั้งทีถ้าไม่ได้นั่งห้อยขาริมระเบียงก็เหมือนมาไม่ถึงร้านแดดก็ยังไม่แรงมากด้วยดีครับนบมาถูกครับผมชอบนะฮะชอบในร้านที่มีกิมมิคนี้นะครับนกว่าพร้อมเหลือบมองเจนซึ่งเป็นคนเดียวที่ออกปากบ่นว่าร้อนตั้งแต่มาถึงหนูหน้าไม่ร้อนจัดนั่งตรงนี้ก็ได้ไม่เห็นจะต้องมองกันแบบนี้เลยอ่ะ อันนี้เหงื่อหรือน้ำตาไว้ฮะโอเคแล้วมาดูใส่เสื้อไอ้เหี้ยอากาศร้อนๆพร้อมใส่สองชั้นเจนตอบรับอย่างไม่ค่อยเต็มใจพร้อมกับรับมือเธอที่เริ่มรูดซิปเสื้อนี่ไงเราถูกต้องนะเจนร้อนไอ้ห่าพร้อมแต่นี่อะไรฮะเคยเห็นหน้าทอนแบนราบภายใต้เสื้อเอวลอยกระชับสมกับเป็นคนชอบออกกำลังกายโอ้เห็นขอบเกินไหมเล็กน้อยถอดไปเลยเฮ้ยเฮียจริงมาเที่ยวแบบนี้ค่อยเย็นขึ้นมาหน่อยแบบนี้ค่อยเย็นขึ้นมาหน่อยเธอค่อยๆนั่งลมพร้อมกับบ่นพึมพำด้วยนะบรรยากาศที่นี่จัดว่าดีทีเดียวนะผมนึกชมคนพามาเพราะนอกจากจะมีวิวสวยๆริมน้ำเจ้าพญาให้ได้ชมกันแล้วนะพวกเราจะสามารถมองเห็นวิวเจดีย์วัดพุทธไสยสวรรค์ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนี้ได้อีกเรียกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายทั้งอาหารวิวและบรรยากาศเลยจริงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าสวยนะฮะโอ้โหรัวยิกนะพอเห็นวิวน้ำทั้งสองสาวก็ยืนกันจองที่ริมระเบียงเพื่อถ่ายรูปกับบรรยากาศส่วนผู้ประชัยอย่างผมกับนกก็ได้แต่ตามใจพระทัวร์เมื่อเคยนกซึ่งขอหนีไปนั่งข้างเกรซอ้าวไอ้นกยังไงเนี่ยแอบกระซิบบอกผมว่าไม่อยากนั่งข้างเจียนโกตีกันจนก๋วยเตี๋ยวหมดอร่อยเสียงของเราของผมคนดังเกินไปเจนเห็นหันมามองเล่นเอาผมสะดุ้งหยิบเมนูร้านมาดูกบเกิดอาการแทบไม่ทันริวจะกินอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ยางมะตูมแบบเราไหมชอบไข่ยางมะตูมไม่ใช่เหรอโอ้กูก็ชอบอีเหี้ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้กี่โมงแล้ววะโอ้ตอนนี้เที่ยงคืนกว่านะเอาละไข่ยางชอบกินครับไข่ยางมะตูมเจนถามและชี้รูปถ่ายชี้ใช่ไหมชี้รูปถ่ายเมนูที่เธอบอกให้ผมดูประกอบก๋วยเตี๋ยวเรือนยันรูปดูน่ากินไม่หยอกแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจก็เรื่องที่เธอรู้ว่าผมชอบอะไรอ้าวเพื่อนสมัยเด็กหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าเราชอบเออน่คือว่าซึ่งใส่กุญอีกอีเจนมึงไม่ได้กูหรอกกูจะอีเกฟนะแม่แต่หน้าท้องนี่ใช้ได้เลยผมถามซื่อๆเรียกเสือหัวเราะจันนบได้พร้อมกับท่าทีอึกอักของเจนแม่จะเจนกับเกสนี่เกสแน่ๆเมื่อถามเจมแล้วไม่ได้คำตอบผมจึงเปลี่ยนไปมองหน้านบหมอนี่รู้อะไรแน่ไม่อย่างนั้นมันคงไม่ยักคิ้วหลิวตาให้ผมนะเพื่อนกันนะฮะก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพื่อนซีหน้าท้องชนกันนะเป็นสิ่งที่ดีคันจะคาดคันให้รู้เรื่องที่พนักงานมารับก็รอรายการจากพวกเราแต่แล้วนะผมจึงไม่มีโอกาสได้ถามต่อนะราคามาช่วยหลังถงเถียงกันอีกสักพักในสุดเราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ยางมะตูมแม่เน้นจังก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกและก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนไอ้เหี้ยนี่กูหิวแล้วนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือไข่ยางมะตูมของผมและเจนส่วนชามที่เหลือก็ตามสไตล์เดี๋ยวผมข้าวน่าจะเหลือทอดไข่ดาวแดกก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกของเกรซและก๋วยเตี๋ยวเรือเกาเหลาพร้อมเข้าสู่อีกหนึ่งถ้วยของนกไม่นานโอ้โหเฮียภาพเลยเนี่ยไม่นานอาหารเราสุดยกมาเสิร์ฟบอกว่าอร่อยเด็ดทุกรายการไอ้สัตว์แน่แนะนำอะไรให้มามึงทำโอ้โหไม่มีเสียงมีแป๊บแป๊บแป๊บปิ้ง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 เนื้อและแต่ละเส้นอะเส้นโอ้โหเนื้อกบเส้นขนาดนี้กูไปแดกเลยไอ้เฮียน่ากินชิบหายนี่ไอ้นี่มึงทำเกมหรือทำการ์ตูนอาหารได้เลยนะเนี่ยนี่ชมนะแม้ก่อนกินจะโดนเจนขอถ่ายรูปเอาไว้ลงไอจีปวดพื้นในห้องแล้วก็ไม่คือไอเรื่องถ่ายรูปแดกนึงกูโคตรเกลียดเลยนะแต่ว่าผมก็ทำนะครับมันสนุกดีเหมือนกันนะแต่ขอที่นี่อร่อยจริงรสชาติเด็ดถึงเครื่องมากแหมบรรยายซะผมเองก็ขอชิมของอื่นอย่างละนิดรสตัวอีกทีก็ผมกับรสก็เผลอสั่งไปคนละอีกชามเพราะกูก็แดกครับเนี่ยนานๆมาทีนะ
ค่าอาหารร้านนี้ไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอาหารในกรุงเทพหรือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่คนอื่นเขาบอกว่ารสเด็ดแถวอนุสาวรีย์ชัยอนุสาวรีย์ชัยผมกินมาแต่ชามละ5บาทตอนนี้แม่งกลับไปล่าสุดเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วสุดขึ้นมาประมาณชามละ12บาทนะโอ้ถ้วยเขาจิ๋มหมดนะแต่อร่อยไหมอร่อยเพราะมันน้อยครับเครื่องมันเลยถึงหลังกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันจนอิ่มพวกผมก็ตะเวนเที่ยววัดดังของจังหวัดอยุธยาตามโปรแกรมที่นกอภัยวางแผนเอาไว้3ครั้ง1 2แล้วก็3วัดแห่งแรกที่เราไปคือวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าสายน้ำพึ่งสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 1867เอาจริงดิมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระเจ้านางสร้อยดอกหมากแบบที่ผู้หญิงชื่นชอบเฮ้ยผู้หญิงยุคนี้ชอบเรื่องราวของพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมากเหรอวะทำไม่เป็นไรพวกนายรู้จักที่มาของวัดพนัญเชิงกันบ้างหรือเปล่ากูขนลุกสู้เลยโอ้โหไม่ต้องฟังกูมองมึงกูว่าเพลินแล้วไม่น่ารู้หรอกครับระหว่างเดินชมวิวในวัดมาถึงศาลาริมน้ำจู่ๆเกรซก็เอ่ยถามขึ้นมากลางคันไฟผมกับนบก็ได้แต่สายหน้าผิดกับเจนที่ดูจะรู้ดีเธอถึงกระตือรือร้นอาสาเล่าเรื่องทุกคนฟังอีเจนมึงเงียบไปเลยกูจะฟังอีเกรซเรื่องมันก็เริ่มจากความรักของพระเจ้าสายน้ำพึ่งแห่งอโยธยากับพระนางสร้อยดอกหมากธิดาบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนไงล่ะโอ้โหมันรู้ขนาดนี้เลยเฮ้ยมันรู้ละเอียดยิบเลยอ่ะเล่ามาในตอนที่ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับสยามพระเจ้าสายน้ำพึ่งได้รับสั่งให้พระนางสร้อยดอกหมากคอยอยู่บนเรือเพื่อจะแต่งขบวนกิตติยศออกมาต้อนรับเข้าวังแต่เมื่อขบวนนั้นมาถึงพระเจ้าสายน้ำผึ้งกลับไม่ได้เสด็จมาด้วยพระนางสร้อยดอกหมากจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือจงรักภักดีเข้าใจได้อ้าวแบบนี้เรื่องยังไงต่อผมถามด้วยความสงสัยเกรซจึงรับหน้าที่อธิบายต่อดีมากพระนางสร้อยดอกหมากได้ฝากให้เสนาบดีไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ำผึ้งว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จมารับด้วยพระองค์เองพระนางก็จะไม่ยอมเสด็จเข้าวังงอนไปอีกแม่ฟังเสียงเกสแล้วมันฟังเพลินดีจริงๆนะอันนี้คือมึงตั้งใจจะเล่าประวัติให้กูฟังเลยใช่ไหมถ้ามันไม่มีในเนื้อเรื่องเกมนี่จะเป็นอะไรที่ไม่อีปิกมากเลยนะคือแทรกส่วนประวัติศาสตร์ได้นะฮะแต่ต้องเกี่ยวกับเกมด้วยเป็นกิมมิกนะถ้าเกิดจะไม่เกี่ยวกับเกมเลยผมว่ามันเยอะๆนะครับแต่ผมว่ามันดีอย่างนึงตรงไหนรู้ไหมคือตอนที่ว่ามันมีเสียงเล่าไงคือบางทีผมขี้เกียจอ่านนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันฟังอันนี้ดีนะครับแต่ก็สำหรับน้องๆที่เกี่ยวกับการสนใจพวกประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยก็อาจจะมันก็แทรกซึมไปได้การเล่นเกมอันนี้ผมว่าอาจจะทำเป็นเกี่ยวกับพวกการศึกษายุคใหม่นี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะฮะแต่มึงไม่ต้องนมโปขนาดนี้ก็ได้นะเด็กการเป็นเพศศึกษาเด็กชักว่าวกันทั้งโรงเรียนไม่ได้เลยหากแต่พระเจ้าสายน้ำผึ้งคิดว่าพระนางหยอกเล่นจึงรับสั่งว่าเมื่อมาถึงแล้วไม่ยอมขึ้นมาต้องการประทับอยู่ในเรือก็ตามใจเถิดอ้าวพูดอย่างนี้อ้าวพูดอย่างนี้งอนไตห่าเลยอย่างนี้เรื่องราวชัดเข้มข้นเกรซหยุดพูดหยิบน้ำขึ้นมาดื่มแก้คอแห้งแล้วต่อซะด้วยน้ำหกสิน้ำหกใส่นมครั้นพระนางสร้อยดอกหมากทราบว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งจัดเช่นนั้นพระนางก็ทรงน้อยพระทัยจนถึงวันถัดมานั่นไงงอนกันอีกตรงนี้แหละที่สำคัญเรื่องราวชัดเข้มข้นให้ฟังไปฟังมาก็เพลินดีเหมือนกันนะเว้ยเจนรีบแย่งซินเล่าตอนเด็ดอีเจนไปต้องเกทเขาที่ดูไซนมด้วยเฮียพระเจ้าสายน้ำผึ้งเสด็จออกมารับพระนางในวันถัดมาแต่เพราะพระนางสร้อยดอกหมากยังทรงน้อยพระทัยอยู่มากอย่าบ่นนะโดดน้ำตายเนี่ยพระนางจึงทรงตัดเพ้อพระเจ้าสายน้ำผึ้งพระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงหยอกเย้าพระนางเช่นเดิมว่าหากไม่ปรารถนาจะขึ้นก็ให้อยู่ที่นี่เสียแม่ท่านก็หยอกซะนะนะอารมณ์ผู้หญิงสมัยก่อนไม่รู้ยังไงแต่ว่าบางทีนะไม่อยากพูดพระนางสร้อยดอกหมากได้ฟังเช่นนี้ถึง2ครั้งพระนางจึงเข้าใจว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งหมดรักในตัวพระนางแล้วนี่กูเดาเล่นๆนะเนี่ยอย่าบอกนะฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะจึงทรงกลั้นพระทัยตายทันทีโอ้โหกลายเป็นโศกนาฏกรรมความรักกลั้นพระทัยที่มาของวัดนี้ไงล่ะกลั้นลมหายใจนะฮะสุดๆเลยนะคนมืออ่ะน้องๆเพื่อนๆที่ดูผมกำลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับ
มึงนึกเอาแล้วกันนะกลั้นลมหายใจตายนี่แบบแม่งต้องโคตรแน่วแน่เลยนะฮะเป็นแบบกัดลิ้นนี่ว่าโหดนะกั้นลมหายใจตายเลยนึกไม่ออกเลยแซวว่าโอ้โหแบบสุดๆเลยนะครับเกิดเรื่องแบบนี้ก็ได้เหรอแปลกดีแฮะไอ้นพพูดนี่เจ้าเจ้าเนี่ยอย่าหมิ่นเจ้านะหนึ่งสองนะมึงนพบ่นพึมพำและเกาหัวด้วยความไม่เข้าใจแต่มันไม่เห็นเกี่ยวกับชื่อวัดเลยนะเออจริงของมึงทำไมจะไม่เกี่ยวเล่านพขอโทษฮะขอโทษน้องเกตแม่เฮ้ยพูดจริงๆทำเกมเฮดเถอะเชื่อกูทำเกมโป้ดีกว่าแม่ตัวละครมันไม่มองหน้ามันเลยอะหลังพระนางสร้อยดอกหมากสิ้นพระชนพระศพของพระนางก็ถูกอัญเชิญขึ้นมาพระราชทานเพลิงพระศพที่นี่แล้วไงต่อและวัดนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถึงพระนางสร้อยดอกหมากตั้งชื่อว่าวัดพระนางเชิญซึ่งเคลื่อนเสียงจนเป็นวัดพนัญเชิงแบบในปัจจุบันเยี่ยงนี้นี่เองนี่เออเป็นความรู้อยู่ผมเพิ่งรู้นะครับอ๋อดีไว้ได้ความรู้ใหม่ฟังแบบนี้ผู้ที่ไม่ค่อยสนใจวิชาท่องจำอย่างผมกับนพถึงกับร้องบางอ้อเข้าใจแล้วว่าสถานที่นี้มีที่มาเช่นไรกูด้วยนี่ถ้าไม่ได้สองสาวช่วยอธิบายให้ผมคงไม่รู้เรื่องต่อไปอีกนานใครจะไปรู้ล่ะนะแต่จริงๆมันควรรู้ทั้งประวัติศาสตร์นะเด็กยุคนี้รู้ถึงผมด้วยผมจะรู้ประวัติศาสตร์ชาติอื่นเยอะแต่แปลกไหมครับพวกเรากับไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ชาติตัวเองเท่าไหร่อ่ะว่าแต่ทำไมพวกเธอรู้ดีจังทำไมวะถ้าเป็นผมคงไม่ประกาศได้มานั่งจำตำนานบลัมบลาอะไรแบบนี้ดูปัจจุบันเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องรู้ดีที่สุดสิกูมั่นใจว่ากูถามเมียกูนี่เมียกูไม่พูดอย่างนี้นะเมียกูเฮียอะไรล่ะแง่เจนตอบถึงมันจะไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่ก็ตามแล้วจะเขินทำไมแล้วถ้าเกิดริวเจอเหตุการณ์แบบพระเจ้าใส่น้ำผึ้งริวจะทำยังไงล่ะนี่ไงถามอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วล่ะถ้าน่าจะใช่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ดีนะครับมันได้ข้อมูลความรู้ด้วยนะแล้วก็ทางเกมนี้เขาตั้งใจทำให้มันเกี่ยวข้องมันก็ได้ความรู้ในตัวแล้วก็น่าจะอินมากขึ้นผมยกหน่วยแล้วผมยกมือชี้ที่ตัวเองถุยชี้ที่ตัวเองเดี๋ยวไม่โทรหายไปไหนอ่ะไม่นึกไม่ฝันว่าเธอจะถามคำถามนี้กลับมาข้าจะแก้ทำไปหูทวนลมไม่ยอมตอบเชียร์ก็แต่จ้องจนผมรู้สึกลำบากใจเราคงออกไปหาพระนางสร้อยดอกมาตั้งแต่แรกมั้งที่พระนางกลั้นพระทัยตายเพราะเป็นการเข้าใจว่าตัวเองไม่สำคัญไม่ใช่เหรอถูกต้องผมคิดเอาตอนที่ผมเข้าใจผมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างทุกอย่างคนจบด้วยดีก็ใช่แหละแต่ไม่รู้ทำไมเจนถึงต้องทำหน้าแดงคำตอบผมด้วยกูไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆแล้วนายก็เป็นผู้ชายที่มีทัศนคติที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยกูว่าใครๆก็คิดงี้แหละเจนเจนกล่าวชมก่อนเธอจะเดินนำผมไปแน่เจนแม่ตัวละคร3ตัวเจนคู่กับริวด้วยนะ โคตรชัดพวกผมเดินดูพระอารามต่างๆแล้วแวะเข้าไปในไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในพระอุโบสถโดยที่ไม่รู้จะขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของวัดริมน้ำก่อนจะขึ้นรถมุ่งตรงไปเที่ยวที่อื่นต่อเราแวะเข้าวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมงคลบรมบพิตรแล้วเข้าวัดช้างอยุธยาวังช้างอยุธยาพูดผิดฮะรวมถึงพากันขึ้นไปนั่งบนหลังช้างเพื่อชมโบราณสถานเส้นทางการนั่งช้างของเราเริ่มแต่วัดมงคลบพิตรละเอียดเกินไปแล้วผ่านอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองและบึงพระรามกินเวลา20นาทีก่อนจะหยุดกินข้าวเที่ยงที่ตลาดน้ำอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเกี่ยวข้องกับปางช้างอยุธยาโอ้โหไอ้เฮียนี่กูตามติดชีวิตพวกมึงเลยนี่กูเป็นวิญญาณนี่ไงวะเนี่ยตลาดน้ำอยุธยาจัดว่าเป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดต้องบอกพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับมันเป็นฟิกของเรื่องนะครับอาจจะช่วงแรกอาจจะดูยืดยาวไปนิดหนึ่งนะฮะไม่นิดนะฮะเยอะเลยฮะแต่ว่าก็หวังว่ามันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องภายในตลาดถูกจัดออกเป็นโซนต่างๆมากมายท่านยังได้ชื่อว่าเป็นสถานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่านกินเข้าไปในตลาดเจนก็ชวนพวกเรานั่งเรือชมบรรยากาศของตลาดน้ำและติดตัวที่เกรซว่ายน้ำไม่เป็นเธอจึงสายหน้าหนีจะไม่ยอมขึ้นเรือไปกับเราท่าเดียวเลยนะไม่ยอมมาเถอะเกรซในเรือก็มีเสื้อชูชีพให้ใส่ด้วยนะไม่ต้องใส่ก็ได้เฮียลงไปเลยเสื้อไปเปียกจะดีเจนยกเอาเรื่องความปลอดภัยมาพูดซึ่งเกตยังคงใส่หน้าไม่เอาเจนเราว่ายน้ำไม่เป็นเกิดตกน้ำไปเราก็แย่สิโอ้มันตกน้ำไปคนทั้งเรือโดดไปช่วยมึงแน่นอนไอ้เหี้ยไม่ต้องห่วง
เกดที่เคยเป็นคนหัวอ่อนกับแสดงท่าทีคัดค้านอย่างหนักดูแล้วน่าเอ็นดูและน่าสงสารและกุมเหนือแล้วก็หน้าคนขับเรือไม่ปล่อยให้เกดจมน้ำเดี๋ยวว่าแต่คนขับเรือเลยเฮียกูกระโดดเพียงพูดโดยสารเป็นหายไปแม่งก็เดือดร้อนสิวะแล้วเรือที่นั่นก็เรือเล่นช้าเรือไม่ใช่เรือด่วนนะใช่เกรซอย่ากลัวไปเลยนะอย่าบอกนะท่าทีของนกที่พยายามปลอบเกสดูไม่เหมาะกับบุคลิกของชนิดถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราสัญญาว่าเราจะว่ายน้ำไปช่วยเกรซเองนั่นไงเฮียกูว่าแล้วมันแน่อยู่แล้วเว้ยโอ้โหแล้วมึงคิดดูผู้หญิงนมใหญ่ๆใส่เสื้อสีบางๆลงไปปั๊บเนี่ยมันต้องคว้านมก่อนหัวนกเอาดีกีความเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนมารับประกันความปลอดภัยอ๋อมิน่ามันตบบ่าแรงเหลือเกินเธอพูดจริงนะรับปากเราแล้วห้ามคืนคำรู้ไหมผมคือผมไม่คืนคำนะครับผมจะพูดย้ำอีกครั้งครับมันทำเกมโป้เหอะและอีกคนพากเสียงเกสนะเป็นเสียงหลักนะจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องเลยและกูมั่นใจว่าทุกคนคิดเหมือนกูด้วยลายเส้นอย่างนี้ดีไซน์นมอย่างนี้เสียงอีออนอย่างนี้นี่ฟังกูอยู่ใช่ไหมคุณพัฒนา ไม่ใช่เรื่องนะลองให้คนพากเสียงน้องเกสอะทำเสียงเคยโดนเสียงเคยโดนมีดบาดไหมครับแล้วเวลาโดนมีดบาดร้องยังไงร้องโอ้ยใช่ไหมให้น้องร้องน้องเกดทำเสียงโดนมีดบาดรัวๆดิไอ้เหี้ยคนได้อารมณ์นะมันต้องอีกแค่อีตึ๊กก็ได้ไอ้เหี้ยมาลองดูเชื่อกูเกดที่โดนทุกคนลุมเกลี้ยกล่อมจนน้ำใจอ่อนจนยอมตกลงในท้ายที่สุดนะพวกเราทุกคนถึงด้านลงก็ไปชมบรรยากาศถ่ายรูปเก็บวัตถุต่างๆไปด้วยกันและระหว่างที่ผมกำลังชมความงามของตลาดน้ำอยู่นั้นผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเมื่อมองไปรอบๆผมสะดุดตากับกอบัวซึ่งเกาะกลุ่มกันออดดอดวานสะพั่นอย่างสวยงามอันนี้ผมเห็นในรูปเพจเขาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นไฮไลท์อ่ะอย่ามาให้คนเห็นนี่ผมหลบสปอยเต็มที่แล้วนะครับผมเห็นแค่วัวควายธนูอย่างเดียวนะฮะเนี่ยและผมก็เห็นรูปนี้ด้วยนี่ไงเออเชยเฮียเอาอีกแล้วสินะถึงผมจะเจอมันทั้งชีวิตแล้วก็เถอะแต่พอเจอเรื่องแบบนี้ทลายปั๊บรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเลยจริงๆแหมถ้ามันขำคงแย่แล้วล่ะสิ่งที่ผมเห็นอยู่นี้เป็นเหมือนกับภาพนิมิตบางอย่างภาพนิมิตบางอย่างมองไม่ใช่เห็นผีเหรอที่จู่ๆก็ชอบแวบเข้ามาในหัวของผมโดยไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันดูเหมือนร่างของเธอจะถูกปกคลุมด้วยดอกบัวตะไคร้น้ำเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามร่างซึ่งไร้ชีวิตชีวานี้มันช่างดูขัดแย้งกับดอกบัวซึ่งกำลังจะบานสะพรั่งชะมัดทำไมเธอถึงได้มาโผล่ให้ผมได้เห็นตอนนี้ได้กันนะผมตั้งแต่คุ้นคลิปตลอดเวลาที่นั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆมันต้องมีเรื่องราวผูกพันกันนะครับอาจจะมีคนตายในบ่อนี้ก็ได้จระเข้แดกหรือเปล่ามาละอาหารอยู่แล้วแม่ละอาหารเขียนเป็นภาษาใส่เหี้ยแล้วอ่านไม่ออกแต่ว่านี่เล่นเกมไทยดีตรงไหนรู้มั้ยมันอินนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องเคยไปร้านลักษณะนี้อยู่แล้วเนาะพอขึ้นจากเรือก็แวะเข้าโซนอาหารนกแนะนำให้พวกเรากินกุ้งแม่น้ำเพราะถือว่าเป็นของเด็ดที่นี่ราคาก็ไม่แพงเหมือนทำไมต้องไปเทียบกับกรุงเทพวะกูผิดตรงไหนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยฮะพวกผมช่วยกันเลือกซื้อของกินมารวมกันหลายอย่างเผลอแป๊บเดียวขอเยอะเต็มโต๊ะไปหมดอันนี้คืออะไรกันนะเกรสผมชี้ไปที่กระทงใบตองโอ้โหโคตรน่าแดกนะมีถั่วงอกด้วยนะฮะตอนแรกนึกว่าขนมครกจึงเก็บเอาไว้คิดกินล้างปากแก้อาหารคาวมองเดียวไม่ใช่นะอ๋อจะเป็นไข่เจียวขนาดฝาขนมครกมากกว่าอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าขนมครกทะเลอะไรนะขนมครกทะเลครกทะเลเราเดินไปเห็นเขาขายทางโน้นคนต่อคิวกันเยอะเลยแม่ค้าเขาใช้แป้งเทลงในหลุมใส่หอยแมลงภู่หรือกุ้งชุบไข่ไก่ลงไปพอสุกก็แค่เอามาขายเป็นชิ้นแบบที่ริวเห็นเนี่ยแหละโอเคให้ภาพเกมนี้ภาพอาหารเขาสวยนะแหมรู้ละเอียดสมเป็นเกรสเลยนะไอ้เหี้ยกูนึกถึงตัวละครตัวไหนรู้มั้ยกูนึกถึงไอ้ชื่ออะไรนะอีหูแมวในบาเคมโนกาตาลีอ่ะไอ้อะไรนะฮานาคาวะอะไรสักอย่างเนี่ยเออแม่งใช่เลยรู้แม่งทุกเรื่องเนี่ยไอ้นมโตเหมือนกันด้วยเรื่องรอบรู้ข้อมูลผมคิดว่าเกรซเป็นคนที่รู้เยอะสุดในกลุ่มของเราเลยจริงฮะโอ้ยน่ากินไปหมดเลยแต่สะดือน้องนี่น่าเลียมากเจ๊ว่าหลังกินของบนโต๊ะหมดไปแล้วหลายอย่างทับทิมกรอบน้ำกะทิก็น่ากินไปซื้อด้วยกันหน่อยสิเกรซไอ้เหี้ยนี่พูดจริงๆเลยนะกูทอดไข่เจียวแดกแน่นอนนะเอาสิเราก็อยากกินเฉาก๊วยโบราณนั่นก็น่าอร่อยนะดูเหมือนจะใช้น้ำตาลทรายแดงด้วยโอ้แคนยี่ไอ้เหี้ยมันก็ยี่เกินไปแล้วไอ้เหี้ยแอมสาวๆครับ
อย่ามัวแต่แวะกินโน่นกินนี่มากนะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปเที่ยวที่อื่นต่อแดกให้อิ่มเลยก็ได้เฮียแดกเสร็จแล้วปั๊บเข้าห้องพาร์ตี้กันเลยสบายใจทั้งคู่เตรียมจะลุกไปหาขนมแดกเพื่อมีตังหาถูกนบขัดคอซะก่อนชะรู้แล้วแหละนะจ้านั้นเจนอย่างงอนนะเจนทำหน้างอจุมมือเกสเดินงอนตุ๊บป่องไปซื้อขนมเอ้าเฮียสรุปก็ไปซื้ออยู่ดีซึ่งเรากลับมากินกับพวกเราแล้วไม่รู้ที่จะหาขนมขบเคี้ยวไปกินในรถต่อนี่มันยังแดกกันไม่อิ่มเลยเนี่ยเฮียกูเห็นมันกินทั้งวันแล้วนะกินท้องกันที่ตลาดน้ำอยุธยากันแล้วพวกเราก็แวะไปที่วัดชัยวัฒนารามวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ที่สุดท้ายของวันนี้นะครับเงียบฮัลโหลฮัลโหลอย่าบอกนะต่ำที่กูด่าให้เลยนะอ๋อโหลดถึงตอนนี้ก็บ่ายแก่นะแก่ขนาดไหนนบตัดสินใจรีบพาทุกคนไปที่บ้านพักของคุณปู่ของเขาก่อนค่ำอ๋อขโมยรถพ่อเอาบ้านพักคุณปู่อีกเพราะไม่ค่อยคุ้นเส้นทางหากฟ้ามืดแล้วเกรงว่าจะเดินทางลำบากกำลังเข้าเรื่องแล้วใช่ไหมรถของนบแล่นมาจอดหน้าเรือนไทยหลังใหญ่ตัวบ้านทำจากไม้ทั้งหลังบรรยากาศดูร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทำให้รู้สึกเย็นสบายไม้สักนี้ป่ะเสียงจิ้งหรีดเลไลในสมัยผมบวชเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยนบดับเครื่องและลงจากรถไปขนข้าวของคนแรกในขณะที่ผมกับเตียนและเกรซยังมัวแต่ยืนชมบรรยากาศรอบเรือนไทยเสียงเพลงนี่เหรอบ้านปู่ของนบเรือนไทยแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะอันนี้จริงครับอันนี้จริงฮะสวยนะครับเออวาดภาพประกอบสวยนะเกรซอะไรโอ้โหกูอ่านไปเกซซอสเย้ยเกรซอดร้องถามหลานชายเจ้าของบ้านซึ่งก้มๆเงยๆอยู่ตรงกระโปรงหลังรถไม่ได้จะบอกได้ไอ้เหี้ยนบมันชักว่าวนะไม่ได้นะมันเป็นบ้านของปู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่แล้วเขาย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพกันหมดมีแค่นี่มีแค่ด้วยสวัสดีค่ะคุณนกเย็ดดอกจะมาทางที่นี่ไม่เห็นบอกกันบ้างเลย คือจะได้แต่เตรียมห้องเอาไว้ให้โอ้โหแม่เย็ดเอวนมหรือเนื้อน่ะฮือไอ้เหี้ยนมใหญ่เอวโคตรไอ้เหี้ยทำมีไฟใต้ตาด้วยทำผมไม่ทันที่นบจะพูดจบร่างของหญิงสาวไว้เรื่อยๆเขาพวกเราก็โผล่มาแบบกระทันหันเลยนะใบหน้าเธออ่อนหวานชวนมองเรื่องผมสีดำครับที่ปล่อยยาวถึงบ้านเอวเลยทีเดียวนะช่วยขับเนื้อผิวพันโอ้ยมึงอันนี้มึงฟังกูนะใบหน้าเธออ่อนหวานชวนมองเรือนผมสีดำครับที่ปล่อยยาวสบายสยายถึงบ้านเอวช่วยขับเน้นผิวพันขาวผ่องให้ดูสะดุดตาโอ้ยเย็ดเคซื้อวิดกันหัวซะเกินผมถึงกับยืนตะลมจ้องมองนมตาไม่กระพริบแม้การแต่งกายเธอจะรู้เป็นคนเดียวนี้เฮ้ยคนอยุธยาแต่งกันอย่างนี้จริงเหรอวะใช่เหรอโอ้แต่งเสื้อยืนเกณฑ์ยีนขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์แล้วโอ้แม่จะแบบนะหารูปร่างหน้าตาโอ้ยกูเหนื่อยหารูปร่างหน้าตาที่เห็นกับดูยั่วใจไม่ว่าจะถอกถุยไม่ว่าจะอกจะเอวหรือสะโพกที่ได้รูปสวยดั่งนาฬิกาทรายโอ้โหอะไรนะปานเสน่ห์เล็กๆรูปหัวใจใต้หันตาซ้ายเขาจะอ๋อเป็นปานรูปหัวใจเธอด้วยเห็นแม่ซึ่งผมจำบังเอิญเห็นในจังหวะที่เธอหันมามองเพราะเผลอพิจิตรดูใบหน้าเธอนานไปหน่อยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันใจผมที่สนใจผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเป็นพิเศษมันแน่อยู่แล้วเว้ยโอ้มาขนาดนี้เนี่ยกูถ่ายรูปชักว่าวตอนคืนเลยขอโทษครับพี่ไอราพอดีวางแผนมาเที่ยวกระทันหันเลยไม่ได้บอกก่อนอันนี้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นไอราเนี่ยบอกก่อนนบขอโทษขอโพยหญิงสาวคนนั้นไอราขอชื่อของเธออย่างนั้นหรือผมได้แต่นึกว่าชื่อเธอฟังแปลกหูดีแต่ทีนั้นก็เป็นฟังเป็นชื่อที่ดูฟังไพเราะไม่เป็นไรค่ะประเดี๋ยวพี่จะเตรียมห้องให้ก็แล้วกันนะคะไอรามึงทำกูนอกใจน้องเกรซกูไม่ได้หรอกเพราะสิน้องเกรซเนี่ยเสียมันได้จริงขอบคุณครับพี่ไอราถ้าไม่ได้พี่ช่วยดูแลที่นี่พวกผมคงลำบากแย่เลยแม่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นมาโหลดเกมนี้เล่นนะมันต้องนึกว่าเกมโป้แน่นอนนบอะไรวะนบขยับยิ้มแอบโล่งใจที่เขาไม่โดนอีกฝ่ายดูไม่ว่าจะมาเจอกันกี่ทีพี่ก็ยังดูสาวและสวยอยู่ตลอดเลยนะครับโอ้พูดแล้วขนลุกใช่เลยเห็นด้วยเลยจ้องนมเพลินเลยเฮียแหมปากหวานเชียวนะคะใส่กำไรอันทควายด้วยโอ้โหขอบคุณที่ชมพี่นะคะคุณนบแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนด้วยค่ะพี่ชื่อไอราเป็นผู้ดูแลบ้านเรือนไทยหลังนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะอย่าน้องเข้ากรุงเทพสบายพี่บอกเลย
นะแต่เอลไม่คลอดนะพี่ชอบผู้หญิงเอลคลอดแบบมังเกรสจะใช่กว่าน้องไอลานะพี่ไอลาเปลยตามองเจนเกรสและจุดสายตามดูผมคนสุดท้ายโอ้โหดาเมจแรงไม่รู้ว่าเป็นการคิดเข้าขั้นตัวเองหรือเปล่าหากผมรู้สึกว่ารอยยิ้มของพี่ไอลาดูละมุนตาขึ้นนะใครเธอจนใจยิ้มให้ผมโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะจินตนาการไปไกลแล้วยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ไอราหนูชื่อเจนนี่เกรซส่วนคนนั้นชื่อริวนะคะนะต่อไปสองคนนี้ทั้งหนูแล้วก็ริวจะกลายเป็นคนเห็นผีที่ดังที่สุดในประเทศไทยเช่นกระตือรือร้นแนะนำตัวแทนทุกคนโดยมีพี่ไอราพยักหน้ารับอยู่เป็นระยะถ้าเช่นนั้นพี่ขออนุญาตแนะนำบ้านก่อนเลยนะคะจ้ะเอาเลยเลยพี่ไอลาเผยมือไปที่บ้านเดือนไทยข้างหลังนะบอกให้แขกทราบว่าส่วนไหนเป็นห้องอะไรตรงไหนเข้าได้แล้วตรงไหนที่ห้ามเข้ามีห้ามข้างหลังเรือนจะเป็นป่าค่ะและถัดออกไปจะเป็นบึงบัวน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกทางที่ดีเนี่ยไม่ควรจะออกไปดูบึงบัวตามลำพังนะคะเกิดพลัดตกลงไปแล้วก็จะลำบากนะคะโอเคค่ะเธอกล่าวดักคอนะเมื่อเห็นเจนทำท่าชวนเกรซไปดูบัวกันนะนอกจากนี้ก็อย่าลงจากเรือนเวลามืดค่ำตามลำพังนะคะนั่นไงต้นไม้มันเยอะอาจจะโดนแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดเอาก็ได้ไอ้เหี้ยแมงมุมจะมาทุล่าก็มาอุ้ยโอ้การฟังหูฟังดีๆและเปิดเสียงเพลงดังๆตกใจทุกทีลองที่ผมกำลังตั้งใจยืนฟังทุกคำพูดของเธอกลับได้ยินเสียงหัวเราะเย็นๆลอยตามลมจำสแกร์ใช่ไหมกูก็เตรียมตัวเลยผมหันมองไปรอบๆหมุนตัวหาที่มาของเสียงดังกล่าวถึงได้ยินเสียงหัวเราะของแก้วตาอยู่บ่อยครั้งออกมาด้วยเหรอหาเสียงที่พึ่งได้ฟังมันชวนให้หนาวเยือกผิดจากที่เคยได้ยินไม่ว่ามันจะเป็นเสียงของใครมันไม่ได้มาจากแก้วตาเป็นแน่ขณะที่ผมกำลังมองหาที่มาของเสียงประหลาดกลับไม่พบอะไรนั่นพี่เอลาซึ่งคอยจับตาสังเกตผมตั้งแต่แรกได้ขยับเท้าเข้ามาใกล้เอื้อมมืออะไรเนี่ยเอื้อมมืออังเหรออังเหนือหน้าผากผมดูสีหน้าเป็นกังวลอ๋อมันถึงแตะมือเหมือนเป็นไข้ครับจนผมได้หน้าซีดโดยประจักษ์สาเหตุถึงกับสะดุ้งรู้สึกหัวใจและควยกูกระตุกถุยไอ้เหี้ยนี่ตอนแรกว่าจะไม่18บวกแล้ววาจากูนี่สะทุนจริงๆนะขอโทษน้องๆด้วยนะฮะมันอดไม่ไหวจริงๆนะฮะอาการหน้าแดงเมื่อพบว่าพี่ไอลายื่นนมเข้ามาทิ่มหน้าผมใกล้ๆพี่ไอลาผมเลือดเชิบผมเลือดเชิบแบบตะกุตะกะพร้อมขยับกระเจี๊ยวไม่ใช่พร้อมขยับออกหานด้วยเกรงว่าอยู่ใกล้กันแล้วเธอได้ยินเสียงหัวใจผมเต้นประหนึ่งดังมีรัวกรองอยู่ในอกผมไม่เป็นอะไรครับพี่ผมไม่ไหวแล้วสบายดีผมเรียกพูดกบเกลื่อนอาการเขินไม่พี่เอลาเข้ามาใกล้แน่ใจนะคะหากคุณริวไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะค่ะถ้าไม่สบายหรือว่าต้องการอะไรก็บอกพี่ได้เลยนะคะมีครับต้องการเลยอย่างนี้ต้องการมากๆมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่จะต้องดูแลแขกของคุณนบซึ่งเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านไม่ให้ขาดตกบกพร่องอยู่แล้วล่ะค่ะมึงต้องรับผิดชอบหำกูเดี๋ยวนี้จุดแล้วก็จุดครั้นเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะฮะพี่ไอรยาจึงถุยพี่ไอรานะไอราหรือไอราเนี่ยต้องอ่านว่าไอราเนาะนะพี่ไอราแล้วกันพี่ไอราจึงพาทุกคนขึ้นมาบนเรือนนะคอยเปิดห้องและจัดเตรียมนอนให้แต่ละคนได้พักผ่อนนะครับโดยพวกเราลงความเห็นว่าจะนอนรวมกันในห้องใหญ่นะเพียงห้องเดียวนะพี่เอลาจะได้ไม่ต้องลำบากเก็บกวาดหลายหนนะครับระหว่างทุกคนกำลังจัดเก็บข้าวของตัวเองพี่เอลาก็ขอตัวไปเข้าครัวเตรียมข้าวปลาอาหารให้ทุกคนได้กินมื้อเย็นดีจังเลยนะเมื่อตะวันรับขอบฟ้าถึงเวลาต้องกินข้าวนบจะเสนอให้ทุกคนไปนั่งก่อกองไฟริมเขาก็บอกว่าห้ามไม่ใช่เหรอแต่อ๋อริมน้ำคงไม่เป็นไรนะจะได้สัมผัสบรรยากาศต่างจังหวัดเต็มที่นะครับแม่พี่ไอราไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่เธอก็ขัดความต้องการของนบและคนอื่นไม่ได้พี่ไอราจึงขอแรงเจนและเกรซไปช่วยกันยกสำรับและกับข้าวจากครัวไปกินกันซาวเหลือแดกขนาดนบและผมช่วยกันก่อกองไฟโดยนบได้เลือกเอาบริเวณลานกว้างใต้ต้นไม้ใหญ่กับเป็นที่นั่งกินข้าวเพราะมีลมพัดเย็นสบายนี่บ้านคุณปู่นายเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยตอนกลางคืนดูไปยิ่งกับบ้านผีสิงน่ะก็ถั่วแล้วล่ะเมื่อเจนยกสมรักกับข้าวมาถึงก็เริ่มพูดแย่นบเหมือนอย่างเคยนะถ้ามีก็ดีสินั่นเดี๋ยวจะให้ไปหลอกเธอเป็นคนแรกเลยขอเป็นผู้หญิงนะบอกเลยนบพูดแกล้งพูดขู่ก่อนจะโดนเจนดึดใบหญ้าแถวน้ำปลาเข้าให้น้อยกล้าดียังไงยะ
้ยทำอะไรของเธอเนี่ยทั้งสองคนทำออกมาต้องรีบยกชามแกงกันหมดเพราะกลัวจะได้กินต้มยำใบหญ้าเพิ่มอีกรายการนะใบหญ้าเนี่ยเขาไม่ได้ไว้แดกครับเขาเอาไว้ยำฮะถึงโป๊ะหนึ่งมุกผ่านไปหยุดเถอะเจนฝุ่นผงเศษหญ้าจะตกใส่จานหมดแล้วนะเออจริงโอ้โหน้องเกรซมาทีไรนี่ผมละสายตาแมวมองน้องของทุกทีเลยเกรซพยายามห้ามและดึงมือเพื่อนสาวไว้ให้หยุดขณะที่เอะอะของพวกเขาเนี่ยดังไปกระทบหูของคนนอกวงสนทนาผมกำลังวางชามแกงลงกับเสือเหรอไอ้เหี้ยมีเสือเป็นเสือได้ไงรู้สึกถึงสายตาจับจ้องลงบนจากต้นไม้ไอ้เหี้ยโป้งขังหรือเปล่าทีแรกผมนึกว่ารู้สึกไปเองหาพยายามเบนความสนใจในเรื่องอื่นแล้วก็รู้สึกไม่หายนะจึงตัดสินใจมองไปที่ต้นไม้จำสแกชัวปั๊บโอ้โหไม่ใช่น่ากลัวนี่น่าเย็ดแล้วเนี่ยพบกับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งสวมสบายสีเหลืองทองจ้องมองมาที่ผมด้วยสีหน้าตื่นตันมองออกทันทีว่าเธอไม่พอใจอย่างหนักแม่จะเห็นร่องตรงนี้แล้วแบบกูจะมองสวนเลยนะแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดผู้หญิงคนนั้นเป็นผีหรือคนความสูงจากพื้นที่ผมมองอยู่เนี่ยจนถึงคาคบไม้ที่เธอนั่งแกว่งขาสูง3เมตรคนปีนได้คนธรรมดาที่ไหนแต่งชุดแบบนั้นปีนขึ้นมานั่งแกว่งขาเล่นบนนั้นโดยที่ผมไม่รู้ตัวมาก่อนเลยมีแต่ผีเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยที่สามารถนั่งบนจุดนั้นได้อย่างสบายเอางั้นจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นมึงเห็นลูกไฟนี่มันก็รู้แล้วอ้าวเฮ้ยคิดสนั่นอะไรวะอะไรวะเอ้าเอาไอ้เหี้ยเอาเหี้ยเลยโอ้โหจบแล้วนะครับแม่อะจบแล้วอาการลองเล่นดูนะครับกับเดโมเวอร์ชันนี้นะครับก็ถามว่าเดี๋ยวนะไหนๆก็มาแล้วนะดู CG สักหน่อยสิอ้าวเหี้ยกูแล้วไม่ปลดหาสักอย่างเลยเล่นตั้งนานนะครับก็สั้นๆนะถามว่าน่าสนใจไหมอันนี้เสนอจากความรู้สึกเบื้องลึกของผมนะครับมันทำเกมโป๊เถอะเอาจริงนะฮะแต่ถ้ามันจริงๆเลยนะฮะนี่จริงจังนะเนี่ยไม่ได้ถึงเรื่องตังนะกูว่าลุงจริงๆนะ25บวกไปเลยนะครับผมนะปล่อยฟรีไปนะอย่าแย่ไปเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่ถ้าถามว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างน่าติดตามดีนะครับแต่ผมกำลังคิดว่าไอฉากช่วงกลางๆเกมที่มันค่อนข้างจะขยี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวกับเนื้อหาเกมหรือเปล่าตรงนี้ต้องติดตามกันต่อถ้าไม่เกี่ยวที่จะด่าให้เลยนะมันค่อนข้างจะยืดยาวเกินเหตุนะครับแต่ว่ามันก็ดีครับในรูปแบบของการเรียนการสอนแต่เกมเล่นเพื่อสนุกและได้ความรู้แต่ความรู้เยอะเกินไปความสุขลดทอนนะครับนะแต่ถามว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างอันดับแรกภาพสวยนะครับแต่ถ้าท้องฟ้าขยับได้นี่จี๊ดเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครออกแบบมาได้หน้าปี้ดีนะผมว่าเกมนี้แม่งเซอร์วิสโหดแน่ๆครับมันต้องมีฉากแบบอาบน้ำผ้าถุงหลุดกันบ้างแล้ววะนะหรือฉากประมาณแบบไอ้นบโดนผีเข้าแล้วจะไปปี้น้องเกรซเนี่ยโอ้โหถ้ามีฉากนี้จริงนี่10เต็ม10ครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ใครสนใจเกมนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์สคริปชั่นเอาไว้ข้างล่างตัวคอมเมนต์ไม่ใช่ดิไอตัวช่องบรรยายเนื้อหาแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ขายเมื่อไหร่นะฮะก็เดี๋ยวติดตามการพัฒนากันต่อไปผมประมุขมากมายในหลวงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็มาลุ้นและมาเสียวไปด้วยกันนะฮะที่แน่ผีหุ่นดีชิบหายเลยครับผมนะสาธุเป็นเกมโป๊ดีเออสวัสดีครับผม